วันนี้อย่างที่บอกครับรายการบัฟท้อของเราปกติเราจะเห็นพวกเขากั้นขำกันนั่นคือหน้าที่ของพวกเขาแต่หน้าที่ของพวกคุณคือทำตัวตามสบายครับตามสบายอยากหัวเราะอะไรเชิญเลยมันเป็นแรงใจให้พวกเขาแล้วก็พวกเราทีมงานทุกคนใช่ครับฉะนั้นวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับบัฟท้อออนสเตจซิลสักแป๊กใหม่ทุกท่านเข้าสู่รายการ Buff Talk on Stage ซิลสักเป็กไหมสวัสดีครับหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วครับว่าพวกเขาหลายคนที่นั่งอยู่เนี่ย5คนเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างนะครับแต่เราอยากรู้ครับว่าที่มาของชื่อแต่ละคนเนี่ยมาจากอะไรบ้างเอาเริ่มจากคุณอะไรก่อนดีคุณศิลาคุณศิลาครับครับชื่อศิลานี่จริงๆไม่ใช่ชื่อโดยกําเนิดแต่ว่าเป็นชื่อที่สาวๆตั้งให้รู้ละน่าจะเป็นชื่อโดยกําหนัดสาวๆตั้งให้แข็งแกร่งดังศิลาหมายถึงอะไรจิตใจอะไรแข็งจิตใจจิตใจไม่ใช่หรือจุ๊จู๋จะหลุดทำไมอ๋อยังไม่ใช่เรื่องของเราโอเคต่อไปเลยครับชุเนี่ยเป็นจริงๆชื่อเป็นชื่อสมัยก่อนชื่อวิชชุสมัยเรียกว่าชุสมัยอยุธยาแล้วไกลไปแล้วชื่อเล่นจริงๆชื่อเอกที่บ้านเรียกน้องเอกน้องเอกครับแล้ววิชชุสมัยก่อนครับที่ต้องเปลี่ยนเพราะครับที่บ้านไปดูมาว่าชอช้าง2ตัวไม่เวิร์คมันกลายเป็นเชื่องช้าอ๋อชอชอชอเปลี่ยนแล้วดีมากเป็นไงบ้างครับพี่ไม่มาเลยจากช้าไม่มาเป็นไม่มาหนอดีขึ้นไม่แต่เปลี่ยนไม่ใช่หรอเป็นนัทบวรเป็นนัทบวรใช่นัทบวรใช่ก็คือไม่นัทบวรไม่สนไม่สนอะไรเลยตอนนี้ก็คือปล่อยจอยปล่อยจอยเลยไม่เล่นดนตรีไม่เล่นไม่ทำอะไรเลยเหมือนจะเป็นมุกนะฮะแต่จริงคือไม่มีเหี้ยอะไรเลยว่างั้นก็ถ้างั้นวันนี้ผมขอเรียกว่าน้องเอกได้พี่เบียร์ครับได้ต่อไปเลยครับคุณป๊อกป๊อกปกติเลยครับไม่ได้มีอะไรเลยป๊อกเหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วง่ายครับดีไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่จากคราวที่แล้วเนี่ยผมมีเรื่องจะถามคุณป๊อกเลยอันนี้ส่วนตัวเลยคือคราวที่แล้วที่ผมบอกว่าจุดกำเนิดของซิลจำได้ตอนนี้เป็นไงบ้างครับจุดกำเนิดของซิลครับก็ที่บอกว่าได้พบคุณหมอโจหมอโจอันนี้ได้เป็นแฟนตอนแรกอ่ะไม่เคลียร์แต่หลังจากกลับไปที่รายการนะผมไปวงซิลไว้มันดีกว่าซิลพอผมวงซิลปั๊บยังไงครับคุณหมอเห็นชัดขึ้นการรักษาอะไรก็ถูกง่ายขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ซิลละมันเป็นวงซิลแต่สำคัญตรงนี้พวกเราทุกคนไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมศิลาหมอโจครับเคนหมอดิวปิชุหมอนพรเป๊กหมอนวดอากังฟูคุณทุกคนได้พบแพทย์แล้วก็วงสิวไว้เคลียร์ผมบอกตอนนี้ทุกคนเคลียร์โอเคงั้นมาถึงคนนี้นะครับที่ไม่ได้พูดตั้งแต่แรกครับ
คุณเคนเนี่ยเคนฮะที่มาของชื่อเคนมันชื่อเคนเลยตอนแรกเขาเห็นว่ามีน้องสาวเขาก็เรียกว่าเออเคนหมวยเคนหมวยซึ่งจริงๆเราอยากให้มีคำตรงกลางหน่อยว่าเคนไม่หมวยเนอะนะใช่แต่ว่าตอนช่วงวัยรุ่นนะครับเคนเริ่มหมวยมันจะแบบไม่ค่อยดูแลตัวเองแบบถ้าเกิดแบบได้กลิ่นอะไรที่ไม่ดีเราจะแบบแต่มหาลัยก็เป็นมันแก้ได้มันแก้ได้มันแก้ทางกันได้นะครับดีครับดีสุดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พูดมาดีอันนี้ดีสุดตั้งแต่ออกมาเมื่อกี้ก็เราเริ่มโตเราก็ครับเริ่มหมวยปรับตัวอะไรหลายอย่างนะครับทีนี้มันก็ทำให้เป็นเคนโดดด่วยขึ้นมาก็โดดเด่นเลยใช่ครับผมเยี่ยมจริงๆที่เราพัฒนามาถึงคนสุดท้ายแล้วครับชื่อเป็กเนี่ยที่มาของเป็กมาจากอะไรคืออยากจะเท้าความนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนที่ชื่อเป็กเนี่ยได้มาจากคุณแม่ในช่วงนึงที่คุณแม่ตั้งท้องตั้งท้องเราเนี่ยคุณแม่เนี่ยได้ยินมาว่าคุณแม่เนี่ยเป็นลมบ่อยมากคุณแม่เล่าให้ฟังเป็นลมจะบอกว่าเป็นลมบ่อยมากแล้วคุณแม่ก็แบบผมจะไม่ขัดตรงนี้นะต้องก็คือคุณแม่เป็นลมแล้วก็คุณแม่เนี่ยจะดมเป็กตลอดอุ๊ยแล้วตอนคุณแม่ดมนี่คือดมเป็กนี่สดชื่นมั้ยสดชื่นคือเอาจริงๆนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคุณหมอบอกว่าออกมานี่คือไม่เด็กคนอื่นอ่ะจะร้องไห้ครับแต่ผมออกมาแบบหน้าตาสงร้องไห้อะไรไม่มีอะไรตอนออกมาคือสดชื่นเลยคือสดชื่นมากแล้วคือเหมือนแบบว้าวสดชื่นเลยใช่ไหมตอนดมโอ้โหสุดๆแน่นอนครับเพราะว่าเป็กนี่มีส่วนประกอบของยูคาลิปตัสแล้วก็เมนทอลเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เมทัลนี่ในโชว์ที่เคยทำวงซิลมาแล้วไปโชว์เนี่ยอยากรู้ว่ามีโชว์ไหนมั้ยที่ทำให้ปวดหัวที่สุดที่เล่นมาไม่เคยนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาไปเจอแฟนเพลงหรือที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตมาค่อนข้างมีความสุขทุกที่ครับนะครับเพราะแฟนเพลงผมน่ารักผมต้องบอกงี้ก่อนมีแค่ครั้งเดียวที่ไปรู้สึกว่าปวดหัวแล้วก็ไม่ไหวมากโอ้โชว์จังหวัดไหนครับบัฟท็อกพวกมึงบอกกันไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหลังจากเทปออนแอร์ไปเป็นไงขอเล่านิดนึงเพราะว่าเอาไปสิก็คือถูกดีขึ้นเลยใช่ไหมคือก่อนหน้านี้คือเราจะได้ไปเล่นงานแต่งเยอะขึ้นหลังจากที่เราไปสร้างไปสร้างวีรกรรมงานปั๊บตอนนี้เริ่มมีงานศพติดต่อเข้ามาแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยพอไปออกปุ๊บเนี่ยคนก็แบบเอ้ยอยากลองดูอะไรเงี้ยครับแต่คือยังรับไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นนะพอออกบัฟทอล์กนะสับเปลือติดต่อมานะหมายถึงหนังเรื่องสับเปลือสับเปลือจริงๆอ่ะให้ไปเล่นครับไม่ให้ไปเป็นศพไปอ่านที่เขาทำงานคือตอนไปถ่ายรายการบัฟทอล์กปวดหัวเลยอ่ะใช่ปวดหัวจนทีมงานได้ตะโกนขึ้นมาเลยว่าพี่สเปกไหมเฮ้ยเฮ้ยก็คือยิ่งเวลาดมไปแล้วเป็นไงครับดมไปแล้วเป็นไงดีนะสดชื่นหายไงแล้วที่สำคัญรู้ไหมว่าแบบมันช่วยเรื่องแบบคัดจมูกได้ด้วยนะอ๋อคือจมูกเราจะโล่งเลยไม่มันทำให้เราคัดจมูกสวยขึ้นจมูกคัดจมูกจมูกถ้าพี่ตอบมาขนาดนี้ผมต้องขอทาหน่อยได้แต่มันปวดหัวโอเคเดี๋ยวบอกนะคีย์เวิร์ดนี้จะเข้าอะไร
หลายคนบอกว่าวงซิลเป็นวงที่เขาเรียกเฟรนลี่หรือว่าหลายคนบอกว่าเป็นวงที่เข้าถึงง่ายอยากรู้เข้าถึงง่ายขนาดไหนได้ยินมาเยอะเหมือนกันนะก็ง่ายขนาดที่เวลาที่แฟนเพลงเดินมาครับหาแถวบ้านที่บ้านก็ให้เข้ามาอยู่ในบ้านได้เลยจนตอนนี้พ่อกับแม่ไปอยู่ข้างนอกแล้วเข้าไปเลยเข้าเลยเข้าถึงง่ายเข้ามาอยู่ที่บ้านกันแล้วแล้วเราก็ออกไปข้างนอกละอันนั้นเข้าง่ายมากไม่น่าใช่แฟนเพลงนะผมว่าผมก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าแต่นึกว่าใช่เขาบอกว่าใช่สำคัญคือเข้าแล้วไม่ออกด้วยคือเหมือนกดดันให้ในบ้านออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแล้วของในบ้านหมดนะหายไปเยอะหายไปก็ออกไปพร้อมแต่บอกว่าแฟนเพลงก็จะโอเคที่บอกว่าเข้าถึงง่ายนี่คืออันนี้ใช่ไหมใช่บ้านสะอาดขึ้นเยอะเลยเพราะนั้นก็สำหรับแฟนเพลงที่สามารถเข้าถึงได้อยากเข้าถึงอีกก็ติดต่อมาได้หรือลองสืบข้อมูลหรือแฮกดูอะไรเงี้ยว่าบ้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงสามารถเข้าถึงได้เลยใช่ลาดพร้าว80ฟิลโลสตูดิโอเซิร์ชในแผนที่จะเจอฟิลโลสตูดิโออันนี้บ้านเขาลาดพร้าว80ไม่ได้อยู่ในสคริปต์เนาะเขาได้ตลอดเลยคือหนีได้หลายทางด้วยคือเข้าถึงตัวไม่ห่วงเข้าถึงบ้านแต่ถ้าไปตรงนี้อาจจะไม่ได้ออกจากบ้านถ้ามาตรงนี้คือเข้าถึงจุดสุดยอดเลยนะครับเป็นห่วงแฟนเพลงที่สุดคือคุยกันยาวแน่ๆเพราะคุยจังจริงครับเชื่อคุยจังใช่เป็นญี่ปุ่นคุยจังมาที่คำถามต่อไปเฮ้ยมันสดชื่นปวดหัวใช่ไหมมันสดชื่นอยากจะบอกตรงนี้นะครับมันไม่ใช่แค่สดชื่นธรรมดานี่คือต่อลมหายใจสุดท้ายของเขาแล้วเขากลับมามีชีวิตได้อีกครั้งเพราะว่าเป๊กประมาณนี้ครับแต่นี่ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตนะครับไม่ครับแต่ก่อนเขาเป็นเซนเป๊กเมดเป๊กในที่สุดเขาเติบโตเป็นเป๊กแต่จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับผมจะไปต่อได้อีกแน่นอนครับเป็นอะไรครับเป็นกิโลเป๊กตารางแล้วแต่ตรงนั้นยังไม่ได้คิดไม่เป๊กเรียกว่ายังคิดไม่ถึงพยายามมองไฟเพราะอะไรหรือว่าเพราะมันดูไม่คิดอะไรดีอ่ะดูแบบว่างเปล่าต่อครับเรามาเรื่องเพลงบ้างดีกว่าเพลงนี่สักเพลงนึงมันมีเพลงนึงครับในอัลบั้มที่2อัลบั้มทิปครับผมปี2547นะครับโอ้ว้าวแม่นมากข้อมูล Google เพราะเหลือบตาดูอยู่ตลอดดีมากผมอยากรู้ที่มาของเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าจูบลามันมาได้ยังไงครับเพลงจูบลาพี่ชูแต่งคุณแต่งถามคุณแต่งเลยครับผมถามคุณแต่งเลยน้องเอกแต่งน้องเอกแต่งครับเราเรื่องจริงเราเรื่องจริงเลยเราเรื่องจริงเลยเพราะมันมีช่วงนึงผมพยายามจะจูบหมาดูหมามันกัดปากผมด้านดูในรายการจะรู้หมากัดปากนี่รอยยังอยู่นี่บางแก้วบางแก้วพยายามจะจูบหมาแล้วคิดอะไรอยู่ตอนนั้นก็ไม่คิดอยากจะโรแมนติกอยากจะพอหมาไม่ได้ก็เริ่มไปม้าก็เปลี่ยนพยายามจะล่อเป็นล่อแล้วคราวนี้อ๋อเปลี่ยนจากม้าเป็นล่อล่อลิงด้วยอันนี้เป็นล่อกับลิงล่อลิงล่อคือล่อเหมือนกุ้งใจไม่มีล่อลิงกุ้งใจจริงๆล่อลิงไปไหนต้องผมไปไหนซึ่งเพลงเก่าไปหน่อยน้องล่อลิงถึงไหนนะครับพี่ลิงล่อลิงจะจูบล่อกับลิงใช่แล้วก็ไม่ได้ลิงผมจำได้เพลงจูบลิงมีจูบลิงด้วยมันจับไม่ได้มันจับยากมันจับยากมากเรียกพวกผมไปจับกัน 3-4 คนเขาย้อยอ่ะอ๋อไปด้วยกันมาทั้งวงกันเขาย้อยจับไม่ได้สักตัวเลยนะคือถ้าจับได้เราก็จะได้เป็นเพลงก็เป็นจูบลิงแต่มันจับไม่ไหวจริงๆมันเหนื่อยมากก็วันนั้นไปลพบุรีด้วยไปทัวร์กันที่ไปลพบุรีแล้วคือลิงเขาตีกันแล้วก็เลยกลับมาก่อนกลับมาอีลา
ออกกับไปที่ลาไม่วันนั้นไปสวนผึ้งอ๋อไปสวนผึ้งไปสวนผึ้งไปเจอลาอ๋อมันดูนิ่งนิ่งแล้วก็ภูมิฐานมันภูมิฐานแล้วผมสีน้ำตาลสวยผมเนี่ยผมเข้าผมสีน้ำตาลขนหรือเปล่าขนเรียกว่าขนใช่ไหมสวยก็เลยลองเอาลิ้นไปลองแตะเฮ้ยมันเข้าปากว่ะหมายถึงคำว่าจูบลามันพูดแล้วมันเข้าปากอะไรใช่แบบจูบลาครับสุดท้ายก็เลยได้ที่สวนผึ้งจูบลาที่สวนผึ้งจูบลาที่สวนผึ้งจริงๆมันชื่อเพลงชื่อเพลงเต็มเต็มนะเต็มมันคือจูบลาที่สวนผึ้งแต่ว่าเพื่อนในวงบอกมันยาวไปเมโลดี้เป็นไงจูบลาที่สวนผึ้งมันเข้ายากเลยตอนมันยาวเกินไปตัดไปโอเคครับดีมากๆเพลงเงียบทีนี้อยากรู้อีกสักเพลงหนึ่งดีกว่าที่มันมาจากอะไรครับเพลงเสี่ยมเนี่ยเอาจริงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคนแต่งคือพี่ฟองเบียร์เขาไปเหมือนไปนั่งที่สนามหญ้าหน้าบ้านอะไรเงี้ยเล่นๆนั่งชิวๆไปแล้วก็แบบเหมือนแบบลุงข้างบ้านเคยจำได้เหมือนกันเขาเป็นคนใต้ลุงข้างบ้านปีเบาปีเบาเขาเรียกลุงคนใต้อะเขาเรียกอะไรปกติเขาเรียกลุงคนใต้ว่าอะไรถ้าเบื่อผู้ใหญ่เรียกเด็กบางทีถ้าที่ผมเคยได้ยินไอ้โวกรกนี่ไอ้กรกนี่ไอ้นู่นี่เขาทำอะไรอยู่ตอนนั้นอะหยอดน้ำโคเขากำลังทำสวนอยู่อ๋อเขากำลังทำสวนเริ่มคุณแรกผมเริ่มจำได้แล้วเท่าที่ผมจำเข้านะเหมือนเขาทำสวนแล้วก็ไอ้โวกรกโครกนี่มีเสียมายมีเสียมายเพราะเสียมแต่ว่าเขาพูดไม่ค่อยชัดพูดว่าเสียมพ่อเสียมายมีเสียมายมีเสียน้องบ่าวมีเสียมายมีเสียมายมีเสียมายน้องบ่าวแต่ว่าคุณลุงอันเนี้ยก็เป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่คุณลุงคนนี้แรงบันดาลใจให้กับเนื้อเพลงนี้แล้วก็มันมีครั้งนึงที่แบบเราได้ไปเล่นคอนเสิร์ตจริงๆครับแล้วโหเราดีใจมากตอนนั้นฮะที่มีคนขอเพลงนี้ขึ้นมาเพลงเสี่ยม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 ตะโกนขอลั่นเล่นแบบต่างชาติด้วยมั้งเล่นที่ภาคใต้ป่ะไม่เล่นแบบในกรุงเทพแบบที่แบบอ๋อก็ตะโกนขึ้นมาเหมือนกันขอเสี่ยมหน่อยขอเสี่ยมหน่อยดีใจเล่นคอนเสิร์ตปุ๊บเพราะว่าตอนนั้นออกใหม่ๆเนาะออกใหม่ๆแล้วก็คนก็ยังไม่ค่อยรู้จักแต่เอ๊ะนี่เขาขอเว้ยแล้วลงไปเป๊กเป็นไงนะไปอีกอะยังไงนะไม่ก็แบบไปขอบคุณเขาอะครับว่าโอ๊ยไม่น่าเชื่อเลยรู้จักเพลงนี้ด้วยเขาก็เหมือนเขาก็บอกนะเขาบอกว่าวงมึงกูยังไม่รู้จักเลยเสี่ยมอะไรกูจะรู้จักกูขอเสี่ยมมาแต่ช้อนเสี่ยมอยู่ไหนเสี่ยมนั่นซ้อมขอเสี่ยมต้องเสี่ยมเสี่ยมอันนี้ขายหลังเหรอที่คือขายหลังเหรออยู่ในร้านอาหารในร้านอาหารดีใจขอเสี่ยมดีใจไปแล้วโอ้โหนึกว่าขอเพลงมีแต่ช้อนเสี่ยมอยู่ไหนเข้าใจผิดนึกว่าเขาขอเพลงมาผิดกันทั้งวงโอ้โหโอเคครับอันนี้ก็คือที่มาของเสี่ยมครับทีนี้มีอีกนะมีอีกพอแล้วมีที่มาของเพลงใหม่นะนี่กำลังผมกำลังจะถามเลยอยากให้รู้ซิงเกิลล่าสุดที่ออกมาเคยฟังกันยังเพื่อนนรกเพื่อนนรกอะไรมันมาได้ไงเพื่อนนรกเนี่ยครับนี่เลยที่มาก็คืออย่างนี้ในช่วงก่อนที่เราจะเริ่มทำเพลงครับเราก็พยายามไปหาข้อมูลในที่ต่างๆครับโดยผมเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆตามต่างจังหวัดที่ต่างจังหวัดแล้วบ้านเพื่อนของทุกๆคนเนี่ยไปก็จะมีพื้นที่ที่เขามีพื้นที่ที่กว้างขวางพอสมควรแต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างนึงคือเพื่อนทุกๆคนนรกนาเนี่ยจนลบหนึ่งยางเลยนาเนี่ยจนลบหนึ่งยางก็คือว่ามันจะแบบไปมันหมดแบบเพื่อนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมเพื่อนผู้หญิงนาผู้ชายก็ได้นะนาเธอลบมากผมอ่ะก็คิดอยู่ในใจเป็นคำถามเป็นคำถามเขาเป็นสี
มันเริ่มเสียละมันจะมองคล้ำๆละผมก็เลยมีความพยายามจะบอกว่าถอนไหมช่วยกันโอ้ช่วยกันแต่คราวนี้ผมคนเดียวไม่ไหวไม่ไหวผมก็เลยมาบอกเพื่อนๆมันเลยไปจุดประกายเดี๋ยวว่าเฮ้ยเพื่อนนรกเป็นยังไงผมเลยถามว่าใครเคยเจอเพื่อนที่นรกบ้างไหมทุกคนเจอหมดเคนผมเคยเจอแต่นรกนรกใช่ผมเลยรู้สึกว่าอยากมันเข้าแก๊สตรงนี้เลยนะฮะว่าเฮ้ยถ้าเราไปบอกเขาว่าเพื่อนนรกปุ๊บแล้วเราไปจูนกับคลินิกเพื่อนจะนรกทันทีทำไมต้องคลินิกวะเลเซอร์ไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่เกี่ยวด้วยเคียร์แล้วเลเซอร์เลเซอร์ให้นาโล่งได้ก็คือแล้วจะไม่กลับขึ้นมาอีกเทคโนโลยีมาช่วยถูกต้องแล้วเราผูกว่าเพลงกับลูกค้าเราเข้ากันมาได้เกี่ยวข้าวแบบแดดเปรี้ยงๆนี่จะแบบอ๋อไม่ใช่แล้วตอนนี้ใช้เลเซอร์เลยปักๆสมัยก่อนปักๆว่าสมัยก่อนจะเป็นสมัยก่อนเขาถึงเรียกว่าดำนานะครับอ๋อพี่ดำลงไปเลยเหรอดำนาใช่ครับดำนานี่คือชื่อเต็มๆคือดำแล้วนาเราเริ่มดำแล้วนาครับก็คืออย่าปล่อยให้มันขึ้นอีกนะผิวก็เลยดำหรือไม่ก็เป็นลกแล้วนาใช่นาลกนาลกแล้วนาเพื่อนพอลบปุ๊บก็ถอนแล้วนะแต่พอด้วยสมัยใหม่เราเลเซอร์แล้วนะนาโลแต่ผมค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงหลังจากข้อมูลที่มันออกไปจากวันเนี้ยผมมีความกังวลว่าการฟังเพลงนี้จะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนี่คือเพลงใหม่ของซิลครับเพื่อนนารกถ้าเตือนเพื่อนน่ะก็ไปเตือนว่าฟังเพลงหรือยังไม่ต้องไปยุ่งกับนาเขาใช่แต่สุดท้ายทันทีที่เขาฟังจบเพลงเขาจะรู้ว่าเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนนาโล่งก็คือนาของใครของมันอย่าไปยุ่งโอเคครับก็สรุปยังไม่ได้ต้องร้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องร้องอ่ะไม่ต้องมาก็ได้แล้วทีละขอบคุณครับทีนี้มาคำถามต่อไปครับอันนี้จริงไหมที่แบบหลังๆคือไม่บอกเลยว่าเฮ้ยจ้างมาเนี่ยไม่ต้องเล่นดนตรีลงมานั่งกินด้วยกันอยู่พูดเล่นๆเฉยๆแต่ศิลาทำจริงทำจริงเลยเพราะว่าวันนั้นก็รู้สึกแบบเหมือนโชว์มันไม่โฟล์ผมก็เลยเริ่มก่อนเลยก็ทิดลงไปหาลูกค้ากันเลยไม่ไปดูแลลูกค้าตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่เที่ยงแล้วโชว์เที่ยงคืนพอเที่ยงคืนพอถึงเวลาเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าโชว์ไม่สำคัญแล้วหรอครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะดูแลคุณเองในกรุ๊ปเด็กเอ็นที่เป็นแบบพวกศิลปินเงี้ยเขาจะรู้ตอนนี้จะมีเลทราคาแต่ละคนมันมี NV N up พอเจอของพี่ศิลา N ton N ton ก็คือตอนนี้แต่ละคนมีนอกจากเลทเล่นดนตรีก็จะมีเลทเอ็นของแต่ละคนใช่แต่ว่ามันมีอันนึงที่ต่างจากเพื่อนอันนี้คือเลทสุดยังไงครับมาไม่ทันเลทมาไม่ทันใช่ครับเรื่องจริงคนเขายกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนิ้วโป้งเหรอนิ้วกลางให้กูเหรอให้เคนมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วดีกว่านะครับช่วงสุดท้ายของรายการหรือช่วงสุดท้ายของชีวิตอันนี้เหมือนยังอยากคุยต่อเลยนะครับกําลังอยากคุยต่อแล้วไปคุยข้างล่างมั้ยล่ะอย่างที่เรารู้กันก็คือก่อนหน้านี้ซิลก็ได้ไปออกบัคทอล์กมาแล้วใช่คือเป็นรายการที่ปวดหัวและค่าตัวไม่ได้ด้วยแต่วันนี้ได้ค่าตัวเหรอได้ไม่พอปวดหัวใช่มั้ยครับวันที่ไปถ่ายบัคทอล์กปวดหัวใช่เพราะว่าไม่มีเพราะว่าวันนี้เลยไม่ปวดหัววันนี้เคลียร์แล้วลื่นแล้วโปร่งโอเคกลัวไม่เห็นกลัวไม่เห็นจริงๆถ้าไม่ได้เป็นการน่าเกลียดกันเกินไปผมว่าเสียบกันไว้ให้เห็นไปเลยดีกว่าอย่างนี้ต่ออย่างที่บอกว่าเคยไปออกบัฟทอล์กมานะอันนั้น EP ที่3ใช่มั้ยเรื่องนึงเลยที่แบบมีคนถามกันเยอะมากหลังจากเทปนั้นออนแอร์ไปคือไลฟ์เซสชั่นโอ้การเล่นดนตรีสด
ทัวร์นี้มีเรียกได้ว่าเป็นโหกระแสตอนนั้นเลยทีนี้วันตอนนั้นอะแบบตอนที่ถ่าย MV เพลงเพื่อนนาลกอ่ะก็แบบไม่แน่ใจว่าพุ่มกลับได้แรงบันดาลใจมาจากรายการนี้จากอันนี้เลยจากอันนี้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าใครถ้าใครได้ดูเพื่อนนาลกจะเห็นมันจะมีซีนที่ใช่ซีนที่ใช้ปากทำไม่ใช่ซีนคือทั้ง MV ไม่มีเครื่องดนตรีเลยอ๋อคือได้รับการแรงบันดาลใจจากบับท็อกเลยอะไรทำนองนั้นอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องเล่นอีกรอบหนึ่งครับด้วยเพลงฮิตเลยยอดฮิตเลยไม่ซ้ำกับคราวที่แล้วนั่นก็คือเพลง2รักครับถ้าพร้อมแล้วเพลงนี้ให้กลองขึ้นดีกว่าเพราะว่าปกติเวลาเราไลฟ์เนี่ยกลองคนนัดจังหวะแล้วก็จะเริ่มด้วยกีตาร์โอเคครับงั้นพร้อมแล้วเชิญเลยครับสองแกรงแต่ไกลเดือกไรเข้าจอนแต่ก่อนแต่ไรเข้าใจเป็นคนรักคือรันรู้กันและเรียนคือเรียนรู้กันและกันเดี๋ยวผมว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่จบซิลว่าเอาธรรมดาดีกว่าเมมจะเต็มฮะเหรอมันน่าจะยากได้เลยคนจะร้องตามยากว่าเธอต้องแข็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 งตีกองด้วยไม่อะไรเลยไปจ้ะไปแล้วไปทะลุไม่ตีกองตัวดีนะดูยิ่งใหญ่ดีโอ้แต่บางคนอยากฟังท่อนไม่จบไม่ใช่มันท่อนโซโล่อ่ะเด็ดอยากฟังมากเลยพี่ชุโซโล่ให้ฟังได้เลยได้ดีครับงั้นต้องเข้าเลยท่อนบีทุกคนก่อนหนึ่งสองสามสี่มีใครคุยบ้างเคยฟังมาเคยคุยยืนตาตอมตาสุดตาตาสุดตา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 I'm a bad guy. 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 I'm a bad
ไป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 สามโมงที่มาใจอย่างนี้เรื่องสักทีเธอเอาสักทีครับขอเสียงปรบมือให้กับซิวครับถ่ายรูปลุงๆหน่อยขอบคุณครับถ่ายรูปเดี๋ยวพี่แป๊บนึงเดี๋ยวขอถ่ายรูปรวมข้างหลังเข้าไปอย่างงี้เดี๋ยวถ่ายเข้าไปอย่างงี้หน่อยเดี๋ยวพวกพี่อยู่ข้างหน้าก็ได้นั่งเรานั่งตำแหน่งเดิมก็ได้ไม่ใช่เดี๋ยวจะถ่ายเข้ามาอย่างงี้